สี่สินเชื่อไม่ค้ำประกันกู้เงินกับธนาคารไทยพาณิชย์ SCB มีอะไรบ้างดูเลยสำหรับธนาคาร SCB นะครับก็จะมีสินเชื่ออยู่หลายตัวมากเลยนะครับตั้งแต่สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถสินเชื่อส่วนบุคคลแถมยังมีสินเชื่อจากบริษัทในเครือด้วยนะครับผมก็แอบบอกเลยนะครับว่าถือว่าเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วกันนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาขอพูดแค่สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่ต้องค้ำประกันนะครับไม่เอาสินทรัพย์ค้ำประกันเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมปั้นจากฟันยูกูออนนะครับก็ช่องนี้นะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมายและการออมเงินนะครับใครสนใจเรื่องนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้ทั้งในเพจ Facebook YouTube และ TikTok ได้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะสินเชื่อตัวแรกนะครับ Speedy Loan นะครับเป็นสินเชื่อเงินสดเงินก้อนจากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะครับสามารถสมัครได้ในแอปพลิเคชัน SCB Easy ได้เลยนะครับซึ่งผมเคยสมัครให้ดูแล้วนะครับคุณสามารถไปดูในคลิปเก่าๆได้เลยนะครับโดย Speedy Loan นะครับก็จะมีข้อแนะนำคือสมัครง่ายไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเมื่อสมัครสินเชื่อไปแล้วได้รับการอนุมัติธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ตามประสงค์เลยนะครับวงเงินอนุมัติสูงสุด 20,000 ถึง 5 ล้านบาทเลยนะครับโดย 20,000 ถึง 30,000 บาทเนี่ยผ่อนได้24เดือนนะ 30,000 ถึง 100,000 บาทเนี่ยผ่อนได้สูงสุด60เดือนนะครับและเกิน 100,000 บาทขึ้นไปเนี่ยผ่อนได้72เดือนเลยนะครับชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันนะครับคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับระยะเวลาในการผ่อนชำระขั้นต่ำเนี่ย12เดือนและสูงสุดไม่เกิน72เดือนนะดอกเบี้ยลดตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติแถมปีแรกเนี่ยได้ดอกเบี้ยถูกกว่าด้วยนะครับคุณสมบัตินะครับผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-60 ปีนะและได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนสำหรับพนักงานประจำนะครับซึ่งต้องได้บรรจุเป็นพนักงานแล้วนะหรือ 15,000 บาทต่อเดือนในบัญชีกระแสเงินสดหมุนเวียนนะครับของกิจการย้อนหลังไม่ต่ำกว่า6เดือนนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้สำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโดยผมเนี่ยจะมาตอบวันละครั้งนะครับหรือ2วันครั้งนะก็จะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคนนะครับก็แนะนำว่าถามผ่านทาง YouTube เนี่ยผมจะตอบได้ดีที่สุดนะครับส่วนทางอื่นเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยเห็นนะครับก็ต้องขออภัยนะครับแล้วยังไงก็รบกวนถามให้ผมเข้าใจด้วยนะครับถ้าเกิดผมไม่เข้าใจผมตอบอะไรคุณไม่ได้จริงๆนะครับอันที่3นะครับ YOLO นะครับเป็นสินเชื่อเงินสดคล้าย Speedy Loan นะครับซึ่งผมเคยสมัครในแอป SCB Easy ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไม่เห็นในแอป SCB Easy แล้วนะครับสำหรับ YOLO นะครับเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องให้ข้อมูลไว้ก่อนละกันนะครับเผื่อมีคนมาสมัครได้นะก็คืออนุมัติไวภายใน5นาทีนะครับสามารถสมัครได้ทุกอาชีพอาชีพอิสระก็สมัครได้นะรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับผมเคยได้รับให้ไปสมัครสินเชื่อ YOLO ผ่าน SCB Connect ด้วยนะครับแต่ว่าข้อความเนี่ยโดนลบไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่มีมายืนยันนะครับอันที่3นะครับ Speedy Cash นะครับเป็นสินเชื่อหมุนเวียนนะ Speedy Cash เงินสดพร้อมใช้24ชั่วโมงสมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือบุคคลค้ำประกันสะดวกเบิกเงินได้ทันใจได้ที่ตู้ ATM ทั่วประเทศหรือโอนผ่านแอปธนาคาร SCB Easy ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสดและไม่เสียดอกเบี้ยถ้าไม่มีการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อนะครับเพื่อให้คุณพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินในชีวิตได้อย่างอุ่นใจนะก็เงินสดพร้อมใช้24ชั่วโมงนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีวงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่คิดดอกเบี้ยหากไม่มีการเบิกถอนเงินจากสินเชื่อนะครับโอนเงินจากวงเงินบัญชีสินเชื่อ Speedy Cash เข้าบัญชีง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันสามารถชำระขั้นต่ำร้อยละ3ของยอดที่เรียกเก็บได้ดอกเบี้ยลดลงตามวงเงินที่ได้รับด้วยนะครับสำหรับเงื่อนไขกับบริการนะครับผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 20-60 ปีและได้ขั้นต่ำเนี่ย 10,000 บาทสำหรับพนักงานประจำคุณก็สามารถสมัครบัตรกดเงินสดได้แล้วนะครับและ 15,000 บาทในบัญชีกระแสเงินสดหมุนเวียนของกิจการนะครับระยะเวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนนะสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับและอย่างที่3นะครับมีหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้อันสุดท้ายนะครับอันที่4นะครับอัพจาก SCB นะครับเป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่ผมแนะนำบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันสมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารสมัครได้ทุกอาชีพนะครับเพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ส่งเอกสารเนี่ยวงเงินที่ให้เริ่มต้นเนี่ยอาจจะประมาณ 1,000 นะครับแต่เห็นบางคนได้ 4,000 นะแล้วเราก็ยืมเงินและคืนเงินตรงเวลาตามที่เขาแจ้งมานะเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเราเองนะครับเสร็จแล้วในอนาคตเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับวงเงินเพิ่มด้วยนะครับซึ่งผมก็แอบเจ็บใจนิดนึงนะครับว่าเขาไม่ให้ผมสมัครนะครับทำไมต้องอัพ
เริ่มต้นสร้างเครดิตได้ไม่มีรายได้ประจำก็กู้ได้เคยกู้ไม่ผ่านไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็มีโอกาสยืมเงินและเริ่มสร้างเครดิตกับอัพได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มวงเงินง่ายรับโอกาสเพิ่มวงเงินง่ายๆวงเงินสูงขึ้นแค่จ่ายตรงเวลาหรืออัพโหลดเอกสารจ่ายน้อยลงใช้อัพคอยลดดอกเบี้ยได้สะสมอัพคอยและเอนจอยกับดอกเบี้ย 0% คุณสมบัตินะครับเป็นคนไทยอายุ 20-65 ปีไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้หรือเป็นหนี้เสียมีบัญชีเงินฝาก SCB ที่ผูกกับแอปพลิเคชัน SCB Easyแล้วก็ต้องขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับว่าคุณเนี่ยต้องได้รับการเรียนเชิญหรือสามารถกดเข้าไปสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นสีเทาอย่างเงี้ยคุณกดไม่ได้เนี่ยอดนะครับเหมือนผมนะยังไงก็ระวังสินเชื่อนอกระบบหรือมิจฉาชีพที่มาอ้างชื่อสินเชื่อถูกกฎหมายด้วยนะครับตอนนี้มีเยอะมากเลยนะสินเชื่อในระบบเนี่ยคุณต้องสมัครในช่องทางที่เขากำหนดเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะครับและไม่มีการสมัครผ่านช่องทาง LINE Facebook หรือข้อความส่วนตัวอะไรก็ตามเลยนะครับก็เป็นธนาคารที่มีสินเชื่อที่สามารถสมัครได้เยอะกว่าธนาคารอื่นเลยนะครับและสินเชื่อที่ผมว่าน่าสนใจของธนาคารนี้นะครับก็คืออัพจาก SCB นั่นเองนะเพราะว่าคุณไม่ต้องส่งเอกสารอะไรเนี่ยคุณก็สามารถสมัครได้เหมือนกันเพียงแค่ว่าวงเงินเริ่มต้นเนี่ยมันจะน้อยเท่านั้นเองนะแต่ก็สามารถสมัครขอเพิ่มวงเงินได้ด้วยการจ่ายตรงเวลาไม่จ่ายก่อนไม่จ่ายช้านะครับแล้วก็มีคนได้วงเงินเพิ่มมาแล้วนะลองมาอ่านในคอมเมนต์ของผมได้เลยนะครับที่จริงยังมีอีกคลิปนึงนะครับเป็นสินเชื่อของ SCB เหมือนกันนะแต่เป็นของบริษัทในเครืออีกทีนึงนะครับซึ่งคุณต้องไปสมัครผ่านแอปอื่นนะครับไม่สามารถสมัครผ่านแอป SCB ได้นะผมก็เลยขอทำคลิปแยกมาทีนึงนะครับลองไปดูได้เลยนะใครกู้ตัวไหนผ่านเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกได้เลยนะครับว่ากู้ผ่านแล้วนะครับได้เงินเท่าไหร่ก็สามารถบอกกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะมากู้คนหลังๆด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะเป็นกำลังใจให้คนอื่นเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับอย่างน้อยๆนะเขาก็จะไม่ไปพึ่งเงินกู้นอกระบบหรือโดนมิจฉาชีพหลอกเอานะครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับช่วยพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจนิดนึงด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับหรือจะช่วยง่ายๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับด้วยการสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะซื้อของ Shopee Lazada JD Central ได้เหมือนกันนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับอยากเลี้ยงกาแฟเลี้ยงข้าวผมเนี่ยกดสมัครสมาชิกช่องได้ด้วยนะก็จะขอบคุณเช่นกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมไม่ได้แนะนำให้คุณไปกู้เพื่อไปใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับกู้เมื่อฉุกเฉินกู้เมื่อต้องการทำอาชีพใหม่กู้เมื่อต้องการสร้างรายได้เพิ่มนะครับกู้เพื่อต่อชีวิตคุณจริงๆนะครับนะอย่าเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับและยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาทางด้านการเงินให้ได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย